อรมน.ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเปิดท้ายจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่นช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยครั้งที่3ติดตามรายละเอียดของข่าวได้กับคุณพิพัฒน์อัฐพุทธในข่าวท้องถิ่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันพุธที่28มิถุนายนพุทธศักราช2560ครับกับการนำเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างวันนี้อยู่กับผมครับพิพัฒน์อัฐพุทธสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโตทิติฐานสุขศรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2560เป็นต้นมาทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินของประชาชนในอำเภอสวรรคโลกรวม13ตำบล109หมู่บ้านสำหรับการมอบถุงพระราชทานณศาลาการเปลี่ยนวัดขอนซุงตำบลเมืองบางครั้งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้จำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลเมืองบางครั้งตำบลปากน้ำตำบลปากกุมเกาะตำบลนาทุ่งตำบลหนองกลับตำบลท่าทองรวมจำนวน959ครอบครัวจากนั้นเวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโททิตฐานสุขศรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอสวรรคโลกณศาลาการเปลี่ยนวัดคุ้งวารีอีกจำนวน7ตำบลได้แก่ตำบลย่านยาวตำบลในเมืองตำบลคลองยางตำบลคลองกระจงตำบลวันพินพาดและตำบลวังไม้ขอนจำนวนรวม913ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรยังนำความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆทั้งวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2560ขออภัยครับ2506เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังกูลมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาสืบสารพระราชปณิธานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโททิตฐานสุขศรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆอย่างต่อเนื่องครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยครับประชุมเตรียมการสำรวจเส้นทางที่ชำรุดและการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำครับพันเอกบุญประสิทธิ์มีสะอาดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานประชุมหารือกับพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยจ่าจังหวัดสุโขทัยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยและผู้แทนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสำรวจเส้นทางโครงการปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตามนโยบายคสช.ปีงบประมาณ2560โดยให้หน่วยงานทหารช่างเข้าสำรวจสภาพถนนสายรองถนนลาดยางผสมยางพาราหรือถนนภายในหมู่บ้านที่มีสภาพชำรุดและสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3เดือนนี้และที่ประชุมได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ป
ประสบปัญหาราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำและผลผลิตมีปริมาณจำนวนมากซึ่งจังหวัดสุโขทัยจะรับซื้อสับปะรดจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาจำหน่ายผ่านทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยโดยกำหนดจุดจำหน่ายบริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยในวันที่28มิถุนายน2560และที่ตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยได้ยิ้มด้านข้างธกส.สุโขทัยในวันที่28มิถุนายน2560ตั้งแต่เวลา 9:00 น.โดยสับปะรดทั้งหมด 100,000 ตันจะมาถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยเมื่อเย็นวันนี้ครับอบต.ที่เทศบาลที่มันมีกองกำลังอันนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลจะลำตารางเนี่ยเราจะได้ข้อมูลได้อย่างไรคือได้แบบเมื่อสับปะรดมาถึงนะครับประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยครับเขาก็ได้ร่วมกันอุดหนุนผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์หมดเกลี้ยงเลยครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่นจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์โดยซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมาจำหน่ายจำนวน1ตันโดยวางขายจุดแรกที่ตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ด้านข้างธกส.สุโขทัยผลผลิตทั้งหมดครับหมดลงภายในเวลาไม่ถึง 9:00 น.และจุดที่2ด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยต่างร่วมกันอุดหนุนสับปะรดห้วยมุ่นหมดเกลี้ยงเช่นกันซึ่งการจำหน่ายผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำและผลผลิตมีปริมาณจำนวนมากโดยนำมาจำหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ8บาทเท่านั้นครับกองทัพภาคที่3ครับจัดกำลังพลและรถบรรทุกเข้ารับซื้อสับปะรดห้วยมุ่นจำนวน21ตันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาถึงถิ่นกำเนิดของสับปะรดห้วยมุ่นนะคะสินค้า GI ของจังหวัดอุตรดิตถ์กันเลยทีเดียวค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือรถอีหาบค่ะที่เกษตรกรขนเอาสับปะรดห้วยมุ่นนะคะมาจำหน่ายให้กับทางกองทัพภาคที่3ค่ะที่วันนี้มารับซื้อถึง21ตันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรค่ะเกษตรกรจำนวนมากทยอยขับรถอีหาบรถกระบะรถอีแตนบรรทุกสับปะรดห้วยมุ่นมาพร้อมด้วยรอยยิ้มเพราะวันนี้กองทัพภาคที่3โดยพลโทวิจักรสิริวันศพแม่ทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้พลตรีทวีศักดิ์วินิจฉอนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35เป็นประธานในการรับซื้อและปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรดห้วยมุ่นจากเกษตรกรที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีพันเอกประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกรวม9คันมารับซื้อสับปะรดห้วยมุ่นจำนวน21ตันหรือ21,000กิโลกรัมกิโลกรัมละ7บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมถึงส่งไปจำหน่ายยังจังหวัดต่างๆซึ่งในวันนี้ราคาเฉลี่ยเราก็จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ7บาทเพื่อไปจำหน่ายให้ราษฎรต่างพื้นที่ได้ทดลองชิมสับปะรดที่ถือว่าเป็นสับปะรดที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยคุณลักษณะพิเศษของสับปะรดชนิดนี้นอกจากจะหวานฉ่ำแล้วรับประทานแล้วไม่แสบลิ้นเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นกองทัพภาคที่3เป็นหนึ่งในหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทั้งในพื้นที่และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแต่จากการออกแรงโดยทุกภาคส่วนที่นำโดยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดหลายมาตรการช่วยเหลือทั้งการจำหน่ายในพื้นที่ใน4มุมเมืองการจำหน่ายให้หน่วยงานต่างๆการส่งจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัดตลาดต่างประเทศเป็นต้นส่งผลให้สถานการณ์ด้านการตลาดและราคาสับปะรดห้วยมุ่นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็คิดว่า
ถ้ามีแบบนี้บ่อยก็ดีอย่างมาช่วยซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ค่ะราคาชาวสวนหรือว่ามันขยับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีหน่วยงานหรือว่าทางราชการเข้ามาช่วยคือว่าไอ้แม่ค้ามันก็ไม่ค่อยขยับราคาตลาดไม่ค่อยขยับแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องคุณภาพที่จะต้องควบคุมดูแลให้สับปะรดห้วยมุ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยังคงครองใจผู้บริโภคซึ่งนั่นคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตลาดและราคานี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็หลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากปัญหาราคาสับปะรดห้วยมุ่นตกต่ำค่ะอย่างไรก็ตามคงจะต้องเอาใจช่วยจนกว่าจะหมดฤดูการผลิตนี้รวมถึงมาตรการที่จะมาดูแลด้านการตลาดและราคาในระยะยาวด้วยค่ะประพันธ์หง21ถ่ายภาพยุวรรณดาพานทองรายงานกอรมน.ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเปิดท้ายจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่นช่วยเหลือเกษตรกรครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพันเอกพรชัยนพรัตน์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยกำลังทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานีร่วมการเปิดท้ายจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่นที่ไปรับซื้อมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน1ตันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ7บาทตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของกองทัพภาคที่3ที่ได้จัดซื้อสับปะรดจากเกษตรกรรวม17ตันกระจายไปยัง17จังหวัดในภาคเหนือจังหวัดละ1ตันนำร่องบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำโดยในวันนี้ครับทันทีที่มีการเปิดขายก็ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอต่างๆทั้ง8อำเภอช่วยกันอุดหนุนจนขายหมดในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงโดยเฉพาะจากฝ่ายปกครองทหารกองกำลังในพื้นที่ได้จัดซื้อไปจัดเลี้ยงกำลังพลและส่วนราชการในพื้นที่อีกด้วยครับเป็นไงบ้างติจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจัดตลาดนัดโอท็อปเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจลาวไทยพม่านายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการโอท็อปทูไลเมกตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้โดยการจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้โอท็อปทูไลเมกครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อสนองตอบนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเชื่อมโยงสู่ภายนอกด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเลือกจัดงานในโอกาสการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยครั้งที่3ที่มีทั้งมุขมนตรีจากประเทศเมียนมาเจ้าแขวงจากสปป.ลาวรวมทั้งผู้สังเกตการจากประเทศอื่นๆมาร่วมด้วยนอกจากเป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคทั่วไปแล้วยังเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ปรากฏแก่สายตาแขกบ้านแขกเมืองและยังเป็นโอกาสที่ได้เจรจาทางธุรกิจที่จะนำไปสู่การค้าการขายการขยายตลาดต่อไปในอนาคตนางสรศาสตร์ศรีเพ็งพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าการจัดงานตลาดนัดชุมชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรผู้ผลิตสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นโดยจัดให้มีพื้นที่ตลาดชุมชนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนสินค้าอุปโภคบริโภคราคายุติธรรมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและการจัดครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเพชรบูรณ์เชื่อมโยงสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลาวไทยพม่าซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยครั้งที่3ระหว่างวันที่26ถึงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2560ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเจรจาขยายการตลาดต่อไปในอนาคตอีกด้วยครับ
ยิ้มได้จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้การจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยประกอบอาชีพเกษตรผู้ผลิตสินค้าชุมชนสินค้าที่ตลาดนัดชุมชนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับในช่วงนี้นะครับเราจะไปดูรายละเอียดของการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอสลำไยครั้งที่3เรื่องเพชรบูรณ์ The Sturs Gateway to Lai Mek ครับเพชรบูรณ์นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอสลำไยครั้งที่3เรื่องเพชรบูรณ์ The Third Gateway of Lai Mek ระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายน2560โดยมีนายวุฒิชัยโรจน์ทิพยลักษณ์ประธานการจัดงานไลเมกครั้งที่3คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภาคเอกชนของทั้ง3ประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอสลำไยอันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของทั้ง3ประเทศการประชุมในครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพชรบูรณ์ The Third Gateway of Lai Mek to Green Tourism and Agro Industry หรือเพชรบูรณ์ประตูที่3แห่งลายเมกสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและนำเสนอความคืบหน้าจากงานประชุมประจำปี2559ในประเด็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพและโลจิสติกที่เกิดขึ้นระหว่างปี2559ถึง2560รวมทั้งการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ได้นำเสนอภาครัฐจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทั้ง3ประเทศเพื่อมุ่งเสนอให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่าง5ประเทศบนเส้นทางไลเมกส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการจัดงานประชุมนานาชาติและเป็น MICE Destination ของประเทศไทยก่อให้เกิดการเจรจาทางการค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างผู้ประกอบการตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มไลเมกโดยการประชุมในครั้งนี้ได้ชูประเด็นที่เป็นศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านต่างๆเพื่อให้สมาชิกไลเมกได้รับทราบแต่เดิมประตูเชื่อมต่อระหว่างประเทศของไลเมกถูกกำหนดไว้เพียง2ทางและด้วยทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีช่องทางสามารถใช้เชื่อมต่อกันได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นประตูที่3นั่นคือด่านสากลบ้านนากระเซงอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยโดยเริ่มต้นจากหลวงพระบางไสยบุรีปากลายแก่นเท้าและใช้ช่องทางด่านนากระเซงเป็นประตูเชื่อมต่อเข้ามาในประเทศไทยผ่านมายังตัวเมืองด่านซ้ายลมเก่าลมสักเขาค้อไปสี่แยกอินโดจีนของพิษณุโลกสุโขทัยตากผ่านด่านแม่สอดเข้าไปยังเมียวดีและไปสิ้นสุดที่มอสลำไยของเมียนมาตลอดจนการนำเสนอศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมศักยภาพทางด้านของการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอันจะเป็นการชักชวนและนำมาซึ่งการติดต่อธุรกิจการค้าการลงทุนการบริการกับจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ในการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดแสดงสินค้านานาชาติโดยเชิญชวนผู้ประกอบการจากลาวเมียนมาและจาก5จังหวัดของประเทศไทยมาจัดการแสดงสินค้าในสถานที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนำไปสู่การจับคู่กันทำธุรกิจภายหลังจากการประชุมในครั้งนี้จะมีการดำเนินกิจกรรม Lai Mek Business Matching Lai Mek Startupและเส้นทางท่องเที่ยว4มรดกโลกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำธุรกิจร่วมกันอย่างจริงจัง
ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอลำไยเกิดจากการรวมตัวกันของภาคเอกชนประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวและสหภาพเมียนมาซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้โดยประเทศไทยคือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยและตากซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงเมืองที่สำคัญจากสมาชิกทั้ง3ประเทศซึ่งการขับเคลื่อนไลเมกจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์5ด้านคือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพและโลจิสติกโดยมีจุดหมายเพื่อให้เกิดการทำธุรกิจมีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการผู้คนเงินทุนและสารสนเทศระหว่างกันและกันอันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกในทั้ง3ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติและเป็น MICE Destination ของประเทศไทยต่อไปกรมการค้าภายในครับจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดตากเพิ่มทางเลือกซื้อสินค้าและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนครับนายชเวงศักดิ์ใจคำปลัดจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดตากโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานมหกรรมสินค้าดังกล่าวในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ประชาชนครับมีทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนพร้อมช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปภายในการครับมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตและฟาร์มโดยตรงรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ 15-40% ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อของประชาชนได้แก่เนื้อหมูไข่ไก่น้ำมันพืชทั้งน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มรวมทั้งสิ้นมีสินค้าราคาพิเศษจากโรงงานผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมสินค้าแฟชั่นอาทิเสื้อผ้าแบรนด์แตงโมรองเท้าหนังกระเป๋าหนังและสินค้าอื่นๆอีกมากมายโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน300ล้านค้าการจัดงานในครั้งนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายน2560ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นที่บริเวณสนามกีฬาตากสินเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนและจะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ประมาณ 5-7 ล้านบาทครับอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรครับขับเคลื่อนหน่วยงานทุกภาคส่วนสู่อำเภอคุณธรรมหวังสร้างอำเภอบางมุนนาคเป็นอำเภอคุณธรรมในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั่วทั้งอำเภอครับที่โรงพยาบาลบางมุนนาคอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรนายทิติเทพบุญรัตน์พันนายอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยราชการตำรวจทหารอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนได้ร่วมกันทำพิธีบันทึกข้อตกลงเป็นภาคีเครือข่ายอำเภอคุณธรรมโดยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีโดยมีจุดมุ่งเน้นตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีรวมถึงให้ส่วนราชการได้น้อมแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการทำงานจึงทำให้เกิดการทำงานของหน่วยงานคุณธรรมประกอบกับอำเภอบางมุนนาคได้แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีได้มุ่งเห็นในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการขับเคลื่อนจนทำให้เกิดอำเภอบางมุนนาคคุณธรรมวันนี้จึงได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงเป็นภาคีเครือข่ายอำเภอคุณธรรมขึ้นการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ครับเป็น
พื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอคุณธรรมของหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหาที่ยากอยากแก้นะครับและเป็นความดีที่อยากทำตามรูปแบบความสมัครใจของแต่ละภาคีมุ่งเน้นความตั้งใจความเป็นอัตลักษณ์ซื่อสัตย์บริการดีมีเมตตาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยครับคุณเกษณีสิริโชคคณาทรัพย์ท่านผู้ชมครับด้วยความที่แรงงานต่างด้าวชาวพม่านะครับเป็นแรงงานที่ไม่เกี่ยงงานพูดภาษาไทยได้แล้วก็เป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทำให้แรงงานชาวพม่ากำลังเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในไทยมากที่สุดนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับน้องเล็กอายุ19ปีและน้องใหม่อายุ17ปีเป็นชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยกว่า6ปีได้ทำงานที่ร้านขายข้าวแกงมายินอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยการชักชวนของรุ่นพี่ที่เคยทำงานในประเทศไทยมาก่อนทั้ง2คนพูดและสื่อสารภาษาไทยได้หน้าที่หลักของเล็กในแต่ละวันคืออยู่หน้าร้านตักแกงขายตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 15:00 นรวมทั้งเก็บเงินและทอนเงินให้ลูกค้าด้วยโดยได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต่ำของแรงงานในประเทศไทยแต่ละเดือนจะมีเงินเก็บและส่งให้ครอบครัวที่ประเทศเมียนมาเดือนละประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทน้องเล็กบอกว่าอยู่ที่นี่อบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านของตัวเองโดยเจ้าของร้านให้ความรักเหมือนกับเป็นลูกหลานคนหนึ่งและคิดว่าจะทำงานที่นี่ต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับน้องใหม่ที่มาทำงานได้ที่นี่4ปีจะมีหน้าที่เก็บเช็ดโต๊ะเสิร์ฟน้ำบอกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำงานอยู่ในประเทศไทยมาจากประเทศพม่าค่ะก็ชื่อน้องใหม่ค่ะชื่อพม่าก็ชื่อแบชเช่ค่ะแค่ประมาณ4ปีแล้วไอ้4ปีแล้วค่ะก็ขายของแล้วก็เก็บจานเช็ดโต๊ะค่ะก็รู้สึกเหมือนบ้านตัวเองค่ะที่มาที่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนพ่อแม่ค่ะหนูเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะอยู่ที่นี่มีความสุขดีนะคะอย่าอยู่ทำงานเรื่อยๆค่ะนางมายินเคียวสุรินอายุ60ปีเจ้าของร้านขายข้าวแกงมายินกล่าวว่าตนเองเปิดร้านขายข้าวแกงแห่งนี้มากว่า20ปีทำอาหารขายวันละ 20-30 อย่างมีคนงานทั้งหมด10กว่าคนมีทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวแรงงานต่างด้าวส่วนมากจะเป็นชาวเมียนมารวมทั้งชายและหญิง7คนทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงานมีสวัสดิการมีประกันสังคมมีที่พักและอาหารให้ทุกมื้อและแรงงานต่างด้าวทุกคนเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจึงทำให้นายจ้างและลูกจ้างทำงานได้อย่างสบายใจร้านเราเป็นร้านข้าวราดแกงนะคะจะเปิดเวลาประมาณ7โมงเช้าปิด3โมงเย็นแล้วที่เลือกใช้แรงงานต่างด้าวเพราะว่าเขาขยันเป็นคนขยันแล้วต้องบอกว่าอึดเป็นคนอึดค่ะอึดแล้วก็ซื่อสัตย์จะไว้ใจได้เวลาขายของเนี่ยก็จะให้เขาแบบคิดตังอะไรช่วยอันนี้หมดเลยค่ะช่วยนับตังคิดตังแบบนี้จ้ะคุณมายินเล่าว่าที่ร้านแห่งนี้ทุกคนจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไม่ได้คิดว่าพวกเขาเป็นแรงงานต่างด้าวคิดว่าเขาก็หนึ่งชีวิตรักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานโดยแรงงานพม่าเป็นคนที่ต่อสู้อดทนมีความซื่อสัตย์ไม่เกี่ยงงานตอนแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันบ้างแต่ช่วงหลังมีการพูดคุยกันมากขึ้นทำให้เข้าใจภาษาโดยแรงงานพม่าจะอาศัยการพูดคุยกับคนไทยบ่อยๆทำให้พูดและฟังภาษาไทยคล่องในแต่ละวันทางร้านจะพาใส่บาตรในตอนเช้าและจะมีการพาสวดมนต์ทุกคืนก่อนเข้านอนมองเห็นเขาเป็นครอบครัวค่ะเขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเขามีหัวใจเหมือนเรามีชีวิตจิตใจเหมือนเราหมดเลยเราก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่กันแบบครอบครัวนะคะไม่ได้อยู่กันแบบเจ้านายกับลูกน้องไม่ใช่ค่ะอบอุ่นมากมีความสุขกันทุกคนมีความสุขคุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนลูกสนุกค่ะสนุกค่ะปัจจุบันจังหวัดพิจิตร
ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกฝ่ายทำงานสบายใจพวันสุดเกตถ่ายภาพนันทนีติดใจทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงานจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นเจ้าภาพจัดงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมหกรรมแสดงสินค้าอินโดไชน่าเอ็กโป2017เปิดประตูสู่ความมั่นคั่งมหกรรมสินค้าไทยเมียนมาครับที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าอินโดไชน่าเอ็กโป2560เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2560เวลา 10:00 นถึงเวลา 21:00 นที่บริเวณโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่1ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีนด้านการค้าการลงทุนการตลาดเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการการค้าการผลิตโอท็อปส่งออกสู่อินเตอร์เทรดเดอร์ให้มีความสามารถด้านธุรกิจตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการพัฒนาร้านค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดรวมทั้งความรู้และการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลการสร้างตาสินค้าการจดทะเบียนรับสิทธิบัตรโดยมีการจัดมหกรรมสินค้าของดีมีระดับกว่า300ร้านค้าและสินค้านานาชาติไทยลาวและเมียนมาและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งผลผลิตโอท็อปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งอีกทั้งการจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากทั่วประเทศการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการเสวนาและก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจเลยครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับกลับมารับชมข่าวกันต่อนะครับฝ่ายปกครองเรือนจำทหารตำรวจท้องถิ่นชาวบ้านบูรณาการเร่งกำจัดผักตบชวาตามโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาทำความดีถวายพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับที่จังหวัดอุทัยธานีนายณรงค์คงปิ่นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาโดยนำเจ้าหน้าที่ทหารชุดหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอทับทันและกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่เรือนจำพร้อมผู้ต้องขังจ่ายนอกผู้ต้องขังชั้นดีเหลือโทษไม่เกิน2ปีจำนวน20นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทานรวมกว่า200คนร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังสามัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณคลองธรรมชาติคลองห้วยแล้งบ้านตลุกหมูหมู่ที่4ตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธานีโดยได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับการกำจัดผักตบชวาที่อัดแน่นอยู่ในลำคลองมากกว่า500ตันเพื่อเปิดทางไหลของน้ำรองรับช่วงฤดูน้ำหลากและเพื่อเป็นการบูรณาการในรูปแบบของประชารัฐในการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันกำจัดผักตบชวาซึ่งปัจจุบันครับผักตบชวาถือว่าเป็นวัชพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำและเป็นสาเหตุให้น้ำในแหล่งน้ำต่างๆเน่าเสียระบบนิเวศเสียหายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งในภาครัฐและก็ประชาชนต้องร่วมมือกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาส่วนผักตบชวาที่กำจัดขึ้นนะครับจะได้ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้ในครัวเรือนต่อไปอีกด้วยครับ3เพื่อเป็นการกำจัดตบชวาและประกอบอาชีพของประชาชนสำหรับวันนี้จังหวัดนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้มีโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปี2560ครับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปี2560ที่หนองบางพระหลวงนะครับหมู่ที่1ตำบลบางพระหลวงตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆทั้งที่เป็นแหล่งน้ำเปิดและก็แหล่งน้ำปิดและก็แหล่งน้ำเชื่อมโยงซึ่งได้สร้างปัญหาจำนวนมากทั้งทางการสัญจรทางน้ำการสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงปัญหาการกีดขวางการระบายน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยนะครับในฤดูน้ำหลากครับซึ่งในฤดูน้ำหลากนะครับเกิดเป็นปัญหาน้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรทางอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จึงได้กำหนดให้เริ่มโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาโดยกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2560เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เสร็จภายในปี2560โดยเริ่มดำเนินการที่แหล่งน้ำปิดหนองบางพระหลวงนะครับหมู่ที่1ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งมีพื้นที่500ไร่และมีพื้นที่ผักตบชวาอยู่จำนวนประมาณ30ไร่โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีครับยังอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับทางจังหวัดนครสวรรค์ครับได้ร่วมกับวัดบูรณะบรรพตพระอารามหลวงจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาครับที่วัดบูรณะบรรพตพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและพิธีหล่อเทียนพรรษา12นักษัตริย์เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษาโดยจังหวัดนครสวรรค์ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับวัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2560ระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กรกฎาคม2560ที่วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการแต่งกายชุดสีขาวประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามอาคารบ้านเรือนรวมพิธีกรรมทางศาสนาอาทิเช่นการทำบุญตักบาตรทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนณวัดที่อยู่ใกล้บ้านทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปครับไม่บ่นไม่ว่าทำงานหนักแต่ท่านนะครับจะมีช่องจับตักแล้วก็เอาใส่จริงราคาไก่จอก็ปะกรมธนารักษ์ครับเปิดโครงการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านการอนุรักษ์เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองให้ชัดเจนและก็ถูกต้องด้วยครับนายปรีชามงคลหัตถีที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์เปิดโครงการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองซึ่งทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นโดยมีกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมืองคูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านการอนุรักษ์เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองให้ชัดเจนนะครับถูกต้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปกครองดูแลและการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองเพื่อส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการท้องถิ่นมีบทบาทเป็นผู้นำการพัฒนาการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้านต่างรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรหันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าความเป็นกำแพงเมืองคูเมืองให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป
โดยได้จัดทำป้ายสื่อความหมายซึ่งเป็นแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองเก่าและมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองคูเมืองกับการบริหารที่ราชพัสดุเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองคูเมืองและที่ราชพัสดุให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแก่สาธารณชนทั่วไปโดยมีกิจกรรมการเปิดป้ายสื่อความหมายกำแพงเมืองคูเมืองดงแม่นางเมืองตำบลเจริญผลตำบลตาสางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกรมธนารักษ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลองค์การบริหารส่วนตำบลตาสางเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นต่อไปเมืองโบราณดงแม่นางเมืองหรือเมืองธัญปุระตามชื่อปรากฏในหลักศิลาจารึกพุทธศักราช1710และเรียกชื่อเมืองดงแม่นางเมืองอยู่หมู่ที่10ตำบลดงแม่นางเมืองตำบลตาสางและหมู่ที่4บ้านมาบมะขามนะครับตำบลเจริญผลอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเมืองคูเมืองโบราณดงแม่นางเมืองมีแผนผังเป็นแบบเมืองซ้อนแบ่งพื้นที่เมืองเป็น3ส่วนเชื่อมต่อกันในแนวตะวันออกตะวันตกคลุมพื้นที่ขนาดกว้างประมาณ670คูณ1260ดงแม่นางเมืองเป็นที่รู้จักของท้องถิ่นมานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499เนื่องจากขุดพบโบราณวัตถุและหลักศิลาจารึกหลักที่35ศิลาจารึกดงแม่นางเมืองซึ่งได้ขึ้นทะเบียนวัตถุที่กองหอสมุดแห่งชาติโดยกรมศิลปากรครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับรอบทิศถิ่นไทยจังหวัดชลบุรีครับเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้อยู่อย่างพอเพียงมั่นคงยั่งยืนและสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงครับนายชายชาญเอี่ยมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นประธานในการประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปีพุทธศักราช2560ซึ่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดชลบุรีครับมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ519รายโดยแบ่งเกษตรออกเป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มีความพร้อมมากจำนวน156รายกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลางจำนวน311รายและกลุ่มพร้อมจำนวน52รายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้อยู่อย่างพอเพียงมั่นคงยั่งยืนอีกทั้งจังหวัดชลบุรีครับได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อเกษตรกรในกลุ่มพร้อมปานกลางที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวน311รายเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรดังกล่าวซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดชลบุรีนะครับได้สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงที่ผ่านมามีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการให้กับเกษตรกรทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ร้อยละ25สามารถลดต้นทุนการผลิตร้อยละ21และลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานร้อยละ16ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆดีขึ้นได้แก่สภาพหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรลดลงร้อยละ 15.65 การเคลื่อนย้ายแรงงานลดลงร้อยละ 8.84 การบริโภคสินค้าปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มขึ้นร้อยละ25และลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยร้อยละ 18.36 ด้วยครับเจ้าอาวาสวัดห้วยปากลางครับใจบุญซื้อสับปะรดแจกชาวบ้านช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนสับปะรดหลังราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้ครับพระอาจารย์พบโชคติดสะวังโสนะครับเจ้าอาวาสวัดห้วยปากลางจังหวัดเชียงรายนำสับปะรดมาแจกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณสี่แยกถนนบับพระปากลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีเจ้าหน้าที่จากวัดห้วยปากลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายและเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมืองรายมหาราชจังหวัดเชียงรายได้ช่วยกันนำสับปะรดที่ใส่บรรทุกมาขับรถ
ของเกษตรกรนำมาบรรจุใส่ถุงก่อนจะนำแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้นำไปรับประทานกันแบบฟรีๆไม่เสียเงินด้วยครับโดยการแจกสับปะรดให้กับประชาชนในครั้งนี้ครับถือเป็นโครงการของพระอาจารย์ภพโชคติสะวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยปากั้งตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับหลังพบว่าราคาสับปะรดมีราคาที่ตกต่ำและไม่มีตลาดที่รองรับอย่างเพียงพอทางพระอาจารย์ภพโชคจึงได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยการรับซื้อสับปะรดมาแจกให้กับประชาชนซึ่งครั้งนี้ครับทางพระอาจารย์ภพโชคได้รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่นำสับปะรดใส่มาเต็มรถกระบะจำนวน15คันซึ่งพระอาจารย์ภพโชคครับได้รับซื้อในราคาเหมาคันรถละ 2,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนต่อไปได้อย่างไรก็ตามครับคาดว่าสับปะรดที่ทางพระอาจารย์ภพโชคได้รับซื้อไว้ในครั้งนี้จะมีปริมาณไม่น้อยกว่า10ตันหรือ 30,000 กิโลกรัมนะครับและเงินที่นำมาซื้อนั้นมาจากเงินทำบุญของผู้ใจบุญกับวัดห้วยปากั้งถือว่าเป็นการทำบุญมาต่อบุญนะครับอาจารย์ภพโชคยังได้กล่าวว่าสับปะรดที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนไปบริโภคกันทั่วจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงและก็ทุกๆคนได้มีความสุขทั่วหน้าในการบริโภคในครั้งนี้ซึ่งเป็นการให้และแบ่งปันของพุทธศาสนาอย่างชัดเจนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงกันแล้วเราลากันไปด้วยที่คังสันตสะโยชนังระยะทางยาวไกลสำหรับคนที่เมื่อยล้าวันนี้ผมพิพัฒน์อนุพุทธและทีมข่าวทุกคนต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ